นี่เฮ้ยปลาสูบเลยพี่น้องเลยโอ้ปลาขิงใหญ่เลยบาดขิงใหญ่เลยพี่น้องเลยขิงหน้าใหญ่สวัสดีครับพี่น้องเฮาวันนี้มาลองตกปลากะพี่น้องหลังจากที่เฮามาตกปลาข้อเมื่อเช้าไปเจอหมายนี่พี่น้องปลาหลายขนาดนี้หูมันจะกินเบ็ดเฮาดูบ่เบ็ดเฮาก็เป็นเบ็ดเบือเก่าพี่น้องเหยื่อก็เป็นกุ้งกุ้งฝอยมื้อนี้พี่น้องกุ้งฝอยลองเบิ่งดึงขึ้นมาตัวนึงแล้วล่ะเพราะมันสิบ่กินสิได้ลองเบิ่งเป็นปลาเข่งแต่ว่ามันจะหกฮึบเหลี่ยมเลี่ยนเลยเข่งพี่น้องเข่งหน้าเต็มแหลกเขาน้อนปลายังเข่งคือเก่าหูหลายพี่น้องปลาเข่งน้อยเอาหูตัวบัดนั่นมาดูตัวใหญ่แน่บัดนี่กูดังปะข้อปะโทขิงล้วนๆก็หมอหน้าพี่น้องล้วนๆเลยคอยสิมาเอาปากกาเอาเอานี่กาดน้อยปล่อยไปตอดขึ้นเก่าแก๊บแข็งแก๊บลองดูเอาหูนี่แม่ใหญ่ขนาดเลยโอเคพี่น้องตัวนี้เสียบเหงื่อบ่ทันเอาต่อเลยร้อนวิ่งดูแม่ไปนั่นปลาขาวบ้านขาวน้อยขาวซอยไปแล้วไปแล้วโอ้
ปลาเข่งคือเก่าพี่น้องเอาไหมเข่งปลาเข่งเอาแม่กินคือกันปลาน้อยน้องไปโอ้หดจิตมันทำไมนี่เฮ้ยกระสูบได้พี่น้องเลยเจอกระสูบได้เหรอเฮ้ยสวยเลยโอ้ปลาสูงพี่น้องสวยเลยตื่มแต้มเฮาแห้งค่ำแห้งกินนี่กันนะตัวสุดท้ายกันนะหัวปลาน้อยบ้านี่เฮาขิงตอนนี้เงี้ยนี่ลีพี่น้องโอ้ปลาขิงใหญ่เลยบาทขิงใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยขิงหน้าใหญ่ของหวานกินปลาน้อยสื่อไปครับพอดีตะเวนแดงพอดีขุดรถเฮาอยู่ฟางน้ำสิลุยข้ามพี่น้องเอ้ยมาลองมือสื่อพี่น้องแถวนี้นี่สายบ่อสายบ่อที่เขานั่งเรือตกปลากาพี่น้องเอ้ลูกไปหดพูดอันนี้เป็นซ่องซ่อมเข้ามาเป็นห่วยเข้ามาแล้วก็ไหลเข้าหน้าพี่น้องนี่เพื่อนกันปลาไว้เพื่อนไว้มันออกไปเฮาสำหรับคลิปนี้ลุงเก่งกระจบคลิปพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับงานปลาเขาก็นี่พี่น้องปลาขิงแกงนี่แหละแซ่บอยู่หรอกขิงกาปลากาบุ้มมีแต่ปลาขิงกับปลาสูตรสองตัวแกงอิ่มอยู่หรอกแกงใส่น้ำมันส้มเขาไปเขา